สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ channel นพพรลองไปเลยครับวันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง The Creator ครับ The Creator เนี่ยเป็นหนังที่มีกระแสดีมากๆนะครับในฝั่งของต่างประเทศทั้งฝั่งคนไทยเนี่ยก็จะตื่นเต้นกันหน่อยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ถ่ายทำในประเทศไทยเนี่ยมากกว่า 80% เลยก็ว่าได้ครับมีทั้งนักแสดงไทยตัวประกอบของคนไทยที่ใช้ภาษาไทยในเรื่องด้วยครับผมสำหรับพระเอกเนี่ยบางคนเห็นหน้าและอาจจะคุ้นๆพระเอกท่านนี้คือจอห์นเดวิดวอชิงตันลูกชายของดันเซลวอชิงตันนั่นเองครับและเช่นเดิมครับใครดูคลิปนี้แล้วถ้าชอบฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับหากใครไม่ชอบหรือมีข้อติชมอะไรคอมเมนต์คุยกันได้ครับผมเอาละไม่พูดพร่ำทำเพลงละไปชมคลิปสปอยหนังได้เลยครับเนอร์มาตาในภาษาเนปาลแปลว่าผู้สร้างสำหรับในเรื่อง The Creator เนอร์มาตาคือวิศวกร AI อัจฉริยะซึ่งตัวจริงนั้นเป็นปริศนาเนอร์มาตาเป็นบุคคลที่เหล่า AI หรือปัญญาประดิษฐ์เชิดชูว่าเป็นผู้สร้างซึ่งมีตัวตนเปรียบเสมือนดั่งพระเจ้าของเหล่า AI นั่นเองมนุษย์เนี่ยนะได้สร้างหุ่นยนต์ขึ้นมาเพื่อให้รับใช้มนุษย์และหุ่นยนต์เนี่ยก็มีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆจนล่าสุดเนี่ยมีการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในหุ่นยนต์ทำให้หุ่นยนต์เนี่ยมีความนึกคิดมีจิตใจคล้ายๆกับมนุษย์และยิ่งกว่านั้นนะพอเทคโนโลยีเนี่ยพัฒนามากยิ่งขึ้นไปอีกหุ่นยนต์ที่เป็นเหมือนกับหุ่นเหล็กเนี่ยก็มีการพัฒนาใส่ผิวหนังที่คล้ายกับมนุษย์ทำให้ตัวหุ่นยนต์เนี่ยมีหน้าตาและผิวหนังรูปร่างคล้ายกับมนุษย์มากยิ่งขึ้นไปอีกหุ่นยนต์ AI เนี่ยมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของมนุษย์ไปแล้วไม่ว่าจะเป็นพนักงานขายของก็ใช้หุ่นยนต์ AI ในการทำพนักงานขับรถก็มีหุ่นยนต์ AI เป็นคนขับพนักงานกวาดพื้นก็มีหุ่นยนต์ AI เป็นคนกวาดเรียกได้ว่าหุ่นยนต์ AI ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อคอยปกป้องมนุษย์อย่างแท้จริงแต่อยู่มาวันหนึ่งเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นหัวลบนิวเคลียร์ได้ถูกจุดระเบิดขึ้นที่ลอสแองเจลิสเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า1ล้านคนทั้งชาติตะวันตกเนี่ยก็รีบออกบอกเลยว่าไอ้หัวลบนิวเคลียร์ที่มันระเบิดเนี่ยมันเป็นเพราะ AI นี่แหละมันเป็นคนสั่งจุดระเบิดทำให้มนุษย์เนี่ยเสียชีวิต AI เนี่ยมันต้องการทำลายล้างมนุษย์ตอนนี้ฝั่งตะวันตกทั้งหมดเนี่ยต่อต้าน AI แต่มีประเทศฝั่งตะวันออกบางประเทศถูกเรียกว่านิวเอเชียเนี่ยให้ที่พักพิงและยังพัฒนา AI อยู่พวกประเทศฝั่งตะวันออกเนี่ยคิดว่า AI เนี่ยสามารถอยู่ร่วมกับมนุษย์ได้ซึ่งชาติตะวันตกยอมไม่ได้ถ้า AI ไม่โดนล้างบางเหตุการณ์แบบหัวลบนิวเคลียร์ระเบิดมันอาจจะเกิดขึ้นอีกดังนั้นอย่าเข้าใจผิดนะชาติตะวันตกไม่ได้ประกาศสงครามกับนิวเอเชียนะแต่ประกาศสงครามกับ AI ทั้งหมดต้องโดนทำลายและชาติตะวันตกจะไม่หยุดจนกว่า AI จะหมดไปจากโลก10ปีต่อมาเนี่ยพวกทหารของอเมริกาเนี่ยก็ได้ถูกส่งมาที่โคนังนะสาธารณรัฐนิวเอเชียหรือให้พูดกันตรงๆเนี่ยก็คือประเทศไทยของเรานี่เองทหารพวกเนี้ยถูกส่งตัวมาเพื่อกำจัด AI ทิ้งและตามหาตัวเนอร์มาตาวิศวกรอัจฉริยะผู้พัฒนา AI นั่นเองทว่าหนึ่งในทหารเนี่ยก็ถูกจับได้ถูกนำมาซ้อมนำมาต่อยตีและสอบสวนที่บ้านของโจชัวว่าเองมาทำอะไรที่นี่โจชัวเนี่ยเป็นคนของสหรัฐอเมริกานะส่วนเมียของโจชัวชื่อว่ามายาเธอเนี่ยเป็นคนของนิวเอเชียมายาเนี่ยกำพร้าพ่อกำพร้าแม่มาแต่เล็กคนที่เลี้ยงเธอมาคือ AI เธอจึงมีความผูกพันกับ AI ไปอย่างมากและคิดว่า AI เนี่ยเหมือนกับมนุษย์ไม่ได้ต่างกันเลย AI มีความคิดความรู้สึกเช่นมนุษย์โจชัวกับมายาเนี่ยกำลังสวีทวีวิวกันอยู่ที่ชั้น2นะพอได้ยินเสียงของพวกชาวนิวเอเชียจับทหารสหรัฐมาแล้วมาซ้อมที่บ้านของตัวเองได้เนี่ยก็งงว่ามึงจะจับมาที่บ้านกูทำไมมึงจะมาต่อยที่บ้านกูทำไมเนี่ยฮารุนหุ่นยนต์ AI และเป็นผู้นำของหุ่นยนต์ AI ในนิวเอเชียด้วยก็ได้บอกกับโจชัวและมายาว่าให้รีบหนีเร็วตอนนี้พวก US Army พวกสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันรู้ที่ซ่อนของพวกเราแล้วตอนนี้มันเอายานลำใหญ่ที่เรียกว่า Nomad เนี่ยสแกนหาพื้นที่แล้วกำลังจะปูพรมระเบิดใส่เราโจชัวได้ยินแบบนั้นก็คิดว่าโอ้โหงานเข้าแล้วรีบไล่เมียให้ขึ้นเก็บของเลยส่วนตัวเองอะคว้าปืนออกมาแล้วพยายามจะเล็งยิงใส่ทหารอเมริกาที่ถูกจับมาได้เพราะว่าไอทหารอเมริกาคนนี้เห็นหน้าแล้วจะปล่อยไปไม่ได้เมียเห็นอย่างนั้นก็ไม่ได้อะรับไม่ได้ก็รีบขึ้นไปเก็บของไม่อยากเห็นภาพบาดตาพอเมียขึ้นไปเก็บของนั้นแหละอยู่ดีโจชัวก็รีบเข้าไปคุยกับทหารเลยเข้าไปกระซิบข้างหูบอกไอ้ดูมึงมาทำไมวะมึงมาแผนก็แตกนี่กูกำลังอยู่ในมิชชั่นปลอมตัวแทรกซึมอยู่เอาทหารบุกมาแบบนี้แผนกูพังนี่นี่เกือบจะรู้ตัวนะว่าใครคือเนอร์มาตาแท้จริงแล้วโจชัวเนี่ยคือทหารของสหรัฐอเมริกาที่ถูกมอบหมายให้ทำภารกิจแทรกซึมหาข้อมูลมาเป็นสปายในฝั่งนิวเอเชียนั่นเองดูเนี่ยแม่งโดนไอ้โจชัวเนี่ยด่ายับเลยแต่โดน AI ต่อยมาไงแม่งไม่มีแรงจะไปบอกว่ากูมาทำไมคือกูพูดไม่ไหวแล้วโจชัวเนี่ยแม่งเลยคว้าวิทยุสื่อสารของดูมาแล้วตะโกนใส่วิทยุสื่อสารว่ามึงมาทำไมถอยไปเลยนะสั่งให้กองกำลังถอยไปข้ากำลังอยู่ในภารกิจแทรกซึมเดี๋ยวทุกคนรู้หมดเดี๋ยวแผนแตกหมด
และแน่นอนตะโกนสักขนาดนี้แผนก็แตกทันทีเพราะเมียของโจชัวลงมาจากชั้น2เป็นที่เรียบร้อยและได้ยินทุกอย่างเมียได้ยินแบบนั้นก็ช็อกเลยถามโจชัวว่าไหนบอกว่าเลิกเป็นอาหารแล้วไงโจชัวที่ตกใจที่เมียลงมาก็เลยบอกเมียว่าที่รักไม่ต้องเครียดนะทหารพวกนี้แค่มาตามหาเดอร์มาต้าทหารพวกนี้ไม่ทำอะไรที่รักแน่นอนที่รักหนีไปพร้อมกับเขานะหนีไปอเมริกากับเขามายาได้ยินแบบนั้นก็เลยถามไปสั้นๆแค่ว่าแล้วผู้คนที่นิวเอเชียล่ะ AI ที่นิวเอเชียล่ะเขาเป็นพวกเรานะโจชัวเลยบอกไปว่าไอ้พวก AI เนี่ยมันไม่ใช่มนุษย์มันไม่ใช่ตัวจริงมันแค่สิ่งประดิษฐ์มันไม่มีจิตวิญญาณมันไม่ใช่ของจริงเธอกับฉันคือมนุษย์คือของจริงมายาได้ยินแบบนั้นก็สติแตกเลยไม่พวกเขามีชีวิตจิตใจพวกเขาคือของจริงพอพูดเสร็จมายาที่ท้องแก่ใกล้คลอดก็วิ่งหนีไปยังทะเลเพื่อจะหนีไปกับพวกชาวนิวเอเชียให้พ้นจากเงื้อมือของชาติตะวันตกโจชัวเนี่ยรักเมียมากนะจะวิ่งไปตามเมียแต่บังเอิญทหารชาติตะวันตกเนี่ยวิ่งเข้ามาพอดีแล้วจะพาโจชัวหนีเพราะตอนนี้มิสไซล์จะยิงถล่มที่นี่แล้วแต่โจชัวเนี่ยก็สลัดออกมาได้นะแล้วก็วิ่งตามเมียไปในที่สุดแต่สุดท้ายก็ไม่ทันนะเพราะเมียได้ขึ้นเรือและล่องออกทะเลไปพร้อมกับพวกเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่สิ่งที่น่าตกตะลึงยิ่งกว่าก็ได้เกิดขึ้นยานโนแมดได้ปล่อยขีปนาวุธลงมาทำให้เรือของมายาและพวกโดนระเบิดกลืนไปต่อหน้าต่อตาโจชัวช็อกและเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากวันเวลาผ่านไปอีก5ปีโจชัวยังคิดถึงเมียอยู่ทุกวันโจชัวได้รับการว่าจ้างจากพลเอกแอนดรูให้บุกไปยังห้องแลบลับของเดอร์มาต้าซึ่งอยู่ในพื้นที่แถบที่โจชัวเคยแทรกซึมเข้าไปก่อนหน้านี้นั่นเองในพลแอนดูเนี่ยอยากจะให้โจชัวเนี่ยแทรกซึมเข้าไปเพื่อตามหาอาวุธลับที่ข่าวกองเนี่ยแจ้งมาว่าเดอร์มาต้าได้สร้างขึ้นมาเพื่อทำลายยานลบโนแมดถ้ายานลบโนแมดโดนทำลายมนุษย์จะแพ้สงครามการสู้รบกับ AI ในครั้งนี้อย่างแน่นอนโจชัวเมื่อได้ยินแบบนั้นก็รีบตอบกลับไปทันทีว่าช่างแม่งเด้5ปีก่อนมึงให้กูแซบซึมแต่อยู่ดีมึงก็ส่งทหารมาทำแผนพังทำเมียกูตายแล้วมึงจะให้กูมาทำอะไรอีกตอนเนี้ยมนุษย์จะแพ้มนุษย์จะสูญพังก็ช่างแม่งเลยกูเสียหมดทุกอย่างแล้วอาเจ้พันเอกฮาวเวลที่มาด้วยกันเนี่ยก็เลยโชว์ของเลยนะเปิดวิดีโอที่เป็นภาพซ่าๆไม่ค่อยชัดให้โจชัวดูซึ่งภาพนั้นเป็นการพูดคุยกันของผู้หญิงกับผู้ชายซึ่งผู้หญิงในวิดีโอเนี่ยถูกตรวจจับได้ว่าเป็นมนุษย์ไม่ใช่ AI โจชัวเห็นวิดีโอตัวนี้นะก็ตกใจว่าเฮ้ยทำไมมันคล้ายมายาคล้ายเมียกูจังวะเป็นไปไม่ได้อาเจ้ฮาวเวลเห็นอาการของโจชัวนะก็รู้ทันทีว่ากินเบ็ดแล้วก็เลยบอกต่อยนะว่าคือเจ๊กับทีมเนี่ยจะเข้าไปพื้นที่ในห้องแลบเนี้ยแหละจะไปทำลายอาวุธพิฆาตทิ้งซะก็อยากให้โจชัวเนี่ยที่คุ้นเคยพื้นที่แถบนั้นเนี่ยไปด้วยกันหน่อยแผนเดิมเนี่ยคือฆ่าทุกคนในแลบอะให้หมดแต่ถ้าโจชัวไปด้วยนะเจ๊รับรองเลยถ้าเจอมายาเนี่ยจะนำกลับมาแบบเป็นจะไม่ทำร้ายเธอโจชัวได้ยินแบบนั้นนะก็กินเบ็ดเลยโจชัวบอกว่าเออถ้าได้ใช้เวลาเพิ่มเติมกับเมียอีกสัก1นาทีก็ยังดียอมแลกด้วยทุกอย่างเลยโจชัวพันเอกฮาวเวลและทีมของพันเอกฮาวเวลจึงเดินทางไปที่ห้องแลบลับของเนอร์มาต้าที่นิวเอเชียพอมาถึงที่หมายนะโจชัวเนี่ยก็เห็นว่าเอ้ยพื้นที่แถบเนี้ยเมื่อก่อนมันมีหมู่บ้านนี่หว่าตอนนี้หมู่บ้านเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาทับห้องแลบเอาไว้บรรดาทหารเนี่ยก็เลยขู่คนในหมู่บ้านนะเพื่อให้บอกทางลับลงไปยังห้องแลบหนึ่งในทหารเนี่ยก็จับหมามาขู่นะบอกว่าถ้าไม่บอกนะเดี๋ยวจะยิงหมานี่ทิ้งเลยต่อหน้าต่อตาเด็กๆเลยเด็กน้อยเนี่ยเห็นน้องหมากำลังจะโดนยิงทิ้งเนี่ยก็เลยพยายามจะบอกนะเพื่อที่ให้น้องหมาเนี่ยรอดชีวิตแต่ผู้ใหญ่เนี่ยเหมือนจะพยายามห้ามเอาไว้โจชัวเนี่ยจับสังเกตได้เลยมองไปทางทิศทางที่เด็กๆเนี่ยกำลังจะวิ่งไปก็เลยรู้ว่าอ๋อมันมีสวิตช์ทางลับอยู่ตรงรูปปั้นพระพุทธรูปนี่เองก็เลยเอามือเนี่ยหมุนรูปปั้นปุ๊บประตูลับก็เปิดออกให้ลงไปยังใต้ดินทหารทั้งหมดเลยลงไปในชั้นใต้ดินแต่ทหารที่จับหมาเป็นตัวประกันก็โดนคนไทยด่าไปหนึ่งทีว่ามึงเนี่ยแย่ยิ่งกว่าหมาที่มึงจับอีกไอ้ชาตินรกจริงๆแล้วฝรั่งก็ฟังไม่เข้าใจแต่เสือกมีเครื่องแปลภาษาเครื่องแปลภาษาก็เลยแปลคำด่าให้ฝรั่งก็เลยงึดเล็กน้อยเมื่อบรรดาทหารลงไปชั้นใต้ดินได้เนี่ยก็ยิงไม่ยั้งเลยนะยิงยับเลยไม่ว่าจะเป็นคนหรือ AI เนี่ยมันยิงหมดเลยจนนักวิทยาศาสตร์ได้ใช้ภาษาไทยด่าทหารว่าไอ้แม่ด่าแบบรัวๆเลยเครื่องแปลภาษาแม่งก็แปลรัวๆเลยวัดแต่โจชัวเนี่ยไม่ได้ฆ่าใครนะและรู้สึกเสียใจด้วยซ้ำที่บรรดาทหารเนี่ยฆ่าทุกคนที่อยู่ในที่นี้ทั้งหมดโจชัวเนี่ยรีบจะทำภารกิจให้จบจะได้ไม่ต้องมีใครตายบรรดาทหารเนี่ยเคลื่อนพลไปจนถึงพื้นที่ด้านในสุดก็เจอห้องลับที่ถูกปิดตายด้วยรหัสลับเป็นอย่างดีชิปปี้หนึ่งในทหารก็เลยทำการแกะรหัสเพื่อจะเปิดประตูลับห้องนี้ให้ได้เพราะห้องนี้แหละน่าจะเก็บอาวุธลับเอาไว้ขณะที่รอถอดรหัสประตู
ทหารด้านบนเนี่ยขอกองหนุนหน่อยเพราะตอนนี้ตำรวจเนี่ยมาออกันเต็มเลยแล้วกำลังถล่มยับเลยตำรวจที่มาถล่มเนี่ยเป็นตำรวจของนิวเอเชียนะเป็นตำรวจพื้นที่พอเห็นใครมารังแกประชาชนของนิวเอเชียเนี่ยก็ยอมไม่ได้ตำรวจเนี่ยมีทั้งมนุษย์แล้วก็ AI ร่วมกันอยู่กองหนุนเนี่ยแม้จะตามไปช่วยนะแต่จำนวนคนเนี่ยก็น้อยกว่ามากๆทำให้ไม่สามารถสู้ได้ชิปปี้เนี่ยที่กำลังยืนถอดรหัสอยู่เนี่ยก็ขอออกไปช่วยด้วยอีกแรงเลยขอให้โจชัวเนี่ยยืนรอเปิดประตูก่อนนะประตูเปิดเมื่อไหร่รอกูด้วยเดี๋ยวกูเข้าไปด้วยชิปปี้ก็เลยวิ่งไปช่วยเพื่อนชิปปี้วิ่งไปได้ไม่นานประตูก็เปิดออกโจชัวก็ไม่สนไม่รอเพื่อนนั่นแหละก็เลยเข้าไปดูแล้วดูว่าไออาวุธที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรวะพอเข้าไปในห้องก็เห็นเก้าอี้ตัวหนึ่งตั้งอยู่กลางห้องพร้อมกับทีวีเครื่องหนึ่งและมีเด็กนั่งอยู่ที่เก้าอี้ตัวนั้นพอโจชัวเข้าไปมองใกล้ก็พบว่าเด็กคนนั้นคือ AI โจชัวงงและตกใจเป็นอย่างมากที่อาวุธที่ทางสหรัฐพูดถึงเนี่ยเป็นเพียงแค่เด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งแต่สิ่งที่โจชัวสนใจไม่ใช่อาวุธไม่ใช่เด็กโจชัวสนใจแค่เมียเขามาตามหาเมียเขามองไปรอบๆเพื่อตามหาเมียทันใดนั้นก็มีร่างของผู้หญิงเดินออกมาจากความมืดโจชัวเลยถามว่ามายานั่นเธอเหรอยังไม่ทันสิ้นเสียงคนที่โจชัวคิดว่าคือมายาก็ยิงปืนสวนใส่โจชัวทันทีคนผู้นั้นไม่ใช่มายาแต่คือนักวิทยาศาสตร์ที่เข้ามาช่วยเด็กน้อย AI ให้พ้นจากเงื้อมมือของบรรดาทหารนักวิทยาศาสตร์ได้เปิดประตูทางลับให้เด็กน้อยเนี่ยปีนบันไดหนีขึ้นไปทางด้านบนและบอกให้ไปตามหาเนอร์มาต้าซะส่วนโจชัวเนี่ยที่โดนยิงก็บาดเจ็บนิดหน่อยนะรอดมาได้เพราะใส่เสื้อเกาะกันกระสุนนักวิทยาศาสตร์โผล่มาแค่นี้นะแล้วก็ไม่ได้ยิงโจชัวซ้ำนะตัวเองก็หนีไปโจชัวเนี่ยที่ลุกขึ้นมาได้เพราะบาดเจ็บเล็กน้อยก็รีบปีนบันไดตามเด็กน้อยขึ้นไปด้านบนพอขึ้นมาด้านบนได้เนี่ยโจชัวก็ตกใจเป็นอย่างมากเลยนะเพราะตอนนี้เนี่ยด้านบนเนี่ยมันลุมมาตุ้มกันมั่วไปหมดเลยนะระหว่างตำรวจกับบรรดาทหารของ US เนี่ยบรรดาทหารเนี่ยก็สู้กับตำรวจที่มีจำนวนเยอะกว่าไม่ได้นะก็เลยพยายามจะหนีพันเอกฮาวเวลที่อยู่ในเครื่องบินเนี่ยก็เลยถามว่าเฮ้ยจะหนีเหรอแล้วภารกิจล่ะอาวุธพิฆาตเนี่ยทำลายทิ้งหรือยังทหารเนี่ยก็เลยบอกว่าอาวุธพิฆาตอยู่ด้านในโจชัวเนี่ยก็อยู่ด้านในแต่ตอนนี้มิชชั่นเนี่ยเละเทะไปหมดแล้วหนีก่อนเถอะก่อนที่จะไม่รอดเพราะยานโนแมดเนี่ยจ้องจะยิงฐานทัพแห่งนี้แล้วถ้าไม่หนีน่ะเละด้วยแน่นอนอาเจฮาวเวลเนี่ยก็เลยรีบโดดลงจากยานแล้วบอกว่าเดี๋ยวเจ๊จัดการต่อเองอีก3นาทีถ้าเจ๊ไม่กลับมาเนี่ยทิ้งเจ๊ได้เลยทุกคนก็โอเคเจ๊ฮาวเวลวิ่งหายไปเพื่อตามหาโจชัวและอาวุธพิฆาตไม่ได้ห่วงโจชัวนะห่วงจะทำลายอาวุธทิ้งแต่พออาเจเนี่ยไปได้ไม่นานนะยานโนแมดเนี่ยก็เข้าใกล้มาทุกทีบรรดาทหาร US เนี่ยก็เลยบอกว่าเอ้ยไม่ต้องรอเจแล้วเอายานขึ้นเลยหนึ่งในพรรคพวกทหารเนี่ยที่กำลังล้างท้ายพวกกำลังยิงสู้กับตำรวจอยู่เนี่ยเห็นว่ายานกำลังจะขึ้นหนีแล้วก็เลยขอตัวรีบโกยแนบไปที่ยานแต่ขณะที่กำลังจะวิ่งไปที่ยานนั่นเองเธอก็โดนยิงเข้าที่หลังอะนะแต่ไม่เป็นอะไรมากเพราะกระสุนเนี่ยไปติดอยู่ที่เป้ก็เลยสบายใจรอดมาได้แต่ทันใดนั้นเองก็มีเสียงติ๊ก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 ดังขึ้นสิ่งที่เธอโดนยิงไม่ใช่ปืนแต่มันคือระเบิดนั่นเองแล้วก็ตุ้มกลายเป็นโกโก้ครันช์ยานล่วงทันทีส่วนยานโนแมดที่ยิงขีปนาวุธใส่ฐานทัพลับทำให้เกิดแรงระเบิดขนาดใหญ่จนทุกคนเนี่ยโดนคลื่นแรงระเบิดซัดกระเด็นกันไปตามๆกันโจชัวเนี่ยวิ่งหนีอยู่ดีโดนแรงระเบิดซัดไปท่าไหนไม่ทราบล่วงไปนอนอยู่ในเรือพายอ่ะพอฟื้นขึ้นมาได้เนี่ยก็เช้าเลยนะก็เลยมองไปรอบๆทันใดนั้นก็สะดุ้งโหยงขึ้นมาทันทีเพราะมีเด็กยืนมองอยู่แม่งกูนึกว่าผีไอเด็กที่มองอยู่ก็ไม่ใช่ใครก็ไออาวุธลับที่ว่านั่นแหละโจชัวเมื่อตั้งสติได้ก็ไปสำรวจบริเวณรอบๆนะแล้วก็เห็นร่างของชิปปี้ตอนแรกเนี่ยโจชัวคิดว่าชิปปี้ตายแล้วนะแต่ที่ไหนได้เนี่ยยังไม่ตายแต่บาดเจ็บสาหัสก็เลยได้ลากร่างของชิปปี้เนี่ยเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกันในบริเวณนั้นแต่อีเด็กน้อยอาวุธลับเนี่ยก็ตามมาด้วยนะแล้วก็มาเปิดทีวีนั่งดูการ์ตูนอย่างสบายใจเฉิบโจชัวนี่รำคาญนะก็เลยปิดทีวีทิ้งแต่อีเด็กน้อยเนี่ยก็ใช้พลังพิเศษทำให้อยู่ดีทีวีก็เปิดขึ้นเองโจชัวตกใจมากแต่ยังไม่คิดอะไรเพราะตอนนี้เนี่ยต้องเอาตัวให้รอดก่อนก็เลยไปดึงปลั๊กทีวีออกซะเด็กก็เลยเซ็งนั่งวาดรูปเล่นดีกว่าโจชัวพยายามหาทางติดต่อทหารของ US ให้ได้นะแต่ก็ไม่มีสัญญาณตอบกลับแต่ทันใดนั้นโทรศัพท์ในบ้านก็ดังขึ้นและมีเสียงพูดขึ้นมาว่ามึงรับโทรศัพท์สิวะไอ้โจชัวกูรู้นะมึงอยู่ตรงนั้นน่ะโจชัวได้ยินแบบนั้นก็รีบไปรับโทรศัพท์คนที่โทรมาคืออาเจผู้พันนั่นเองอาเจผู้พันเนี่ยถามถึงอาวุธโจชัวก็เลยบอกไปว่าไออาวุธที่ว่าเนี่ยก็คือเด็กนั่นเองผู้พันก็เลยบอกต่อไปว่าอยากจะไปถึงตัวโจชัวได้ตอนนี้ตำรวจชมเหลือเกินไปไม่ได้ก็เลยบอกว่าโจชัวน่าจะรู้นะว่าควรจะทำยังไงกับอาวุธทำลายอาวุธทิ้งซะพูดยังไม่ทันจบเลยอาเจก็โดนตำรวจล้อมรอบแล้วก็จับไปในที่สุดก่อนอาเจตัดสายไปเนี่ยอาโจชัวเนี่ยก็ได้ยินแว่วๆว่าทำลายอาวุธทิ้งซะก็เลยชักปืนขึ้นมากะจะยิงน้องอะนะ
แต่โจชัวก็สังเกตเห็นน้องเนี่ยวาดรูปอะไรบางอย่างรูปที่น้องวาดก็คือรอยสักของมายาเมียของโจชัวนั่นเองโจชัวตกใจมากว่าเฮ้ยมึงเคยเห็นที่ไหนมึงต้องเคยเห็นมายาใช่ไหมบอกมานะเมียกูอยู่ไหนยังไม่ทันได้คุยกันต่อเลยทันใดนั้นหุ่นยนต์ AI เจ้าของบ้านก็โผล่มาพร้อมปืนและพูดเป็นภาษาไทยว่าเฮ้ยมาทำไมมาทำอะไรบ้านกูรู้ไหมว่ากูเป็นใครโจชัวเห็นแบบนั้นก็รีบวางปืนแล้วบอกใจเย็นใจเย็นผมไม่ได้ทำอะไรหุ่นยนต์ AI ตอนแรกก็ทำท่าจะยิงโจชัวนะแต่พอดีเห็นเด็กน้อยเนี่ยนั่งวาดรูปอยู่ก็ตกใจว่าเฮ้ยนี่มันหุ่นยนต์ AI ในร่างเด็กพวกเขาทำมันสำเร็จแล้วเขาพัฒนาหุ่นยนต์ AI แบบเด็กได้เป็นครั้งแรกไม่ต้องกลัวนะหนูเดี๋ยวลุงจะฆ่าไอ้กันให้แต่พอดีไอ้ประโยคเนี้ยเครื่องแปลภาษามันเสือกแปลให้ทำให้โจโฉเนี่ยรู้ว่าลุงเนี่ยตั้งใจจะฆ่าโจโฉก็เลยหยิบปืนมายิงสวนไปจนหุ่นยนต์ AI ลุงเนี่ยดับดิ้นตำรวจที่อยู่ข้างนอกเนี่ยได้ยินเสียงปืนเนี่ยก็รีบวิ่งตรงมาที่บ้านหลังนี้เลยนะโจชัวเนี่ยรู้ตัวว่าแม่งเอ้ยเสียงปืนดังก็คงมีใครบุกมันได้แล้วล่ะก็เลยล้วงหากุญแจรถจากกระเป๋าของลุงจะได้เอารถเนี่ยขับหนีออกไปโจชัวก็เอาชิปปี้เนี่ยขึ้นท้ายรถเลยนะแล้วก็พยายามจะขับรถหนีแต่หุ่นยนต์ AI ตำรวจเนี่ยก็มาถึงที่หมายเนี่ยเร็วหน้าดูเลยนะและรัวปืนใส่ลงจอดรถที่โจชัวอยู่แบบไม่ยั้งเลยทำให้โจชัวเนี่ยไม่สามารถขับรถหนีออกไปได้แถมอีหุ่นยนต์ตำรวจเนี่ยยังโยนระเบิดเข้ามาเป็นของแถมอีลูกด้วยนะโจชัวเนี่ยเห็นระเบิดก็โลกกับเปิดประตูไม่ออกเพราะมันโลกมากไงแต่ทันใดนั้นก็มีฮีโร่มาช่วยไว้น้องหมาอยู่ในบ้านหลังนั้นยูดีก็ข้าวระเบิดไปส่งคืนให้ตำรวจเจ้าของตำรวจที่เห็นน้องหมาระเบิดมาคืนก็ตกกระจายนะโดนระเบิดเละทั้งทีมนะแต่น้องหมารอดโจชัวก็โล่งใจนะว่าเออรอดแล้วล่ะยูดีน้องก็ใช้พลังพิเศษนะสตาร์ทรถให้โจชัวก็เลยถือโอกาสขับรถหนีออกไปจากที่เกิดเหตุทันทีอีกด้านหนึ่งอาเจ้ฮาวเวลที่โดนตำรวจจับไปก็ไปเจอพรรคพวกที่โดนตำรวจจับมาเหมือนกันก็ถือโอกาสส่งซิกให้พรรคพวกนี่แหละใช้มือรัดตำรวจ AI จากทางด้านหลังส่วนอาเจ้เนี่ยขโมยปืนจากตำรวจมาแล้วก็จัดการกับตำรวจ AI ทิ้งซะทำให้รอดเงื้อมมือจากตำรวจไปได้อาเจรู้ว่าตอนนี้โจชัวเนี่ยอยู่กับชิปปี้ซึ่งได้รับบาดเจ็บมากก็เลยตามสัญญาในชุดเกาะของชิปปี้ไปจนถึงที่หมายก็พบว่าตอนนี้เนี่ยชิปปี้เนี่ยได้เสียชีวิตไปแล้วโจชัวได้ทิ้งร่างไร้วิญญาณของชิปปี้เนี่ยเอาไว้ในรถที่ขโมยมาอาเจ้เห็นแบบนั้นนะก็เลยหยิบอุปกรณ์บางอย่างเอามาดึงข้อมูลจากสมองของชิปปี้ที่เสียชีวิตไปแล้วมาเก็บเอาไว้ใน USB หลังจากนั้นน่ะก็ให้ทางลูกน้องเนี่ยเอาร่างตำรวจ AI ที่โดนเรายิงที่โดนเรากำจัดอยู่บนรถเนี่ยลงมาตำรวจ AI เนี่ยถูกเรียกว่าซิมูแลนคนละซิมูแลนกับหนังเรื่องซิมูแลนนะซิมูแลนนี้ก็คือ AI นั่นแหละที่มีรูปร่างคล้ายมนุษย์แต่ถ้าหุ่นยนต์ที่มีรูปร่างไม่คล้ายกับมนุษย์เนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นหุ่นยนต์ AI ทั่วไปพอลูกน้องเอาร่างของซิมูแลนมาแล้วเนี่ยอาเจ้ก็เอา USB ความทรงจำของชิปปี้เนี่ยเสียบเข้าไปในหัวของซิมูแลนแล้วก็ถ่ายทอดความรู้สึกความจำของชิปปี้เนี่ยเข้าไปในตัวซิมูแลนทันใดนั้นซิมูแลนก็ตื่นขึ้นมาโดยมีความทรงจำของชิปปี้อยู่แต่ซิมูแลนชิปปี้เนี่ยอยู่ได้ไม่นานนะเพราะว่าตัวชิปปี้เนี่ยเสียชีวิตมานานและทำให้สมองได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากจึงสามารถถ่ายโอนข้อมูลได้เพียงแค่30วิเท่านั้นพอตื่นมาก็ตกใจงงว่าตัวเองอยู่ที่ไหนตัวอาเจ้เนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยชิปปี้เจ้าตายไปแล้วแต่ก่อนตายทำประโยชน์เพื่อชาติหน่อยบอกมาโจชัวอยู่ไหนอาวุธพิฆาตอยู่ไหนชิปปี้เนี่ยก็พยายามบอกถึงเมียถามหาถึงเมียอย่างเดียวนะอาเจ้ก็บอกว่ามึงบอกก่อนว่าอาวุธอยู่ไหนชิปปี้ก็เลยตั้งสติเล็กน้อยแล้วก็บอกว่าอาวุธอยู่กับโจชัวอาวุธคือเด็กโจชัวเนี่ยกำลังจะเดินทางไปหาเพื่อนพอซิมูแลนชิปปี้เนี่ยบอกข้อมูลกับอาเจ้ไปที่เรียบร้อยแล้วก็บอกอาเจ้ว่าฝากบอกเบียร์ข้าด้วยแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดมันพูดอย่างนี้จริงๆนะไม่ได้โกหกพออาเจ้ได้ยินว่าโจชัวเนี่ยพาเด็กไปหาเพื่อนนะก็รีบบอกเลยไอ้คนทรยศกูจะตามล่ามึงไอ้คนทรยศคือมึงยังไม่ทันถามเลยว่ามึงพาไปหาเพื่อนทำไมเขาอาจจะหนีตำรวจก็ได้เออมึงตีเขาคนทรยศและอีเจ้นี่ก็กระเฮี้ยนกระหือรือตัดกลับมาอีกด้านหนึ่งตอนนี้โจชัวก็โบกรถไม่สิจี้มากกว่าจี้รถที่ผ่านมาเพื่อจะขอติดรถไปด้วยโจชัวเนี่ยขอติดรถไปที่หมอชิดใหม่นะเพื่อจะนั่งรถประจำทางเนี่ยเดินทางไปที่ลีลาดเพราะเพื่อนของเขาเนี่ยอยู่ที่นั่นโจชัวเรียกเด็กน้อยว่าอัลฟี่ตอนนี้โจชัวและอัลฟี่เนี่ยกำลังรอรถและหวาดระแวงตำรวจไปด้วยที่หมอชิดใหม่ทั้งสองก็พูดคุยกันระหว่างรอรถนะซึ่งอัลฟี่เองเนี่ยก็ทำท่าเหมือนรู้จักกับมายาเมียของโจชัวแต่โจชัวก็ยังไม่ได้คำตอบชัดๆอยู่ดีว่าตอนนี้เมียอยู่ที่ไหนพอรถประจำทางมาถึงทั้งสองก็ขึ้นรถประจำทางเดินทางไปที่เมืองลีลาดเพื่อไปพบกับเพื่อนของโจชัวพอไปถึงเมืองลีลาดสิ่งที่เห็นเป็นอันดับแรกก็คือทั้งสองเนี่ยขึ้นป้ายหลาเลยเป็นรูปประกาศจับของโจชัวกับเด็กน้อยอัลฟี่และแน่นอนป้ายประกาศจับใหญ่ขนาดนี้ก็ต้องมีใครสักคนแหละที่เห็นโจชัวและอัลฟี่เดินทางมาที่ลีลาด
ผู้ที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยก็โทรศัพท์ไปทันทีเลยโทรหาตำรวจแล้วบอกว่าสวัสดีครับเจอเด็กหน่อยแล้วโจชัวที่ไม่รู้ว่าตัวเองได้โดนแจ้งเบาะแสไปที่เรียบร้อยแล้วก็เดินทางไปหาเพื่อนของเขาเพื่อนของเขาคนนี้ไม่ใช่ใครอื่นก็คือดรูอดีตทหาร US ที่โดน AI จับอัดหน้าคาบ้านของโจชัวในตอนต้นเรื่องนั่นเองตอนนี้ดรูเปลี่ยนเป็นคนใหม่แล้วเบิกเนตรเมียไปซิมูแลนดรูได้เห็นอัลฟี่เนี่ยก็ตกใจนะว่าเฮ้ยมีหุ่น AI ที่เป็นเด็กแล้วเหรอนี่ก็เลยตรวจสอบอัลฟี่ดูก็พบว่าอัลฟี่เนี่ยไม่เหมือนหุ่น AI ทั่วไปปกติหุ่น AI หรือซิมูแลนเนี่ยจะคล้ายกันหมดฐานข้อมูลจะใช้การ copy paste ทำให้สร้างหุ่นยนต์ออกมาได้ปริมาณมากๆแต่อัลฟี่เนี่ยโดนสร้างแบบแฮนด์เมดเลยนะเป็นหุ่นยนต์ลักษณะพิเศษที่สามารถเจริญเติบโตได้พลังของอัลฟี่เองก็สามารถเจริญเติบโตตามร่างกายได้ด้วยพลังอัลฟี่ในตอนนี้สามารถควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่บริเวณรอบๆของตัวอัลฟี่ได้แต่ถ้าหากอัลฟี่โตขึ้นเขาจะสามารถควบคุมเทคโนโลยีทุกอย่างได้จากทั่วทุกมุมโลกดรูบอกให้คามิเมียที่เป็น AI ของตัวเองเนี่ยพาเด็กน้อยขึ้นไปที่ห้องหน่อยเพราะเขาเนี่ยมีธุระต้องพูดคุยกับโจชัวกัน2คนคามิเลยสั่งไอติมจากแกร็บเนี่ยมาเลี้ยงน้องด้วยแต่หารู้ไม่ว่าแกร็บเนี่ยคือตำรวจซิมูแลนต์ปลอมตัวมาแถมแอบยัดระเบิดใส่เข้ามาในถุงไอติมด้วยพอคามิเปิดถุงปุ๊บเจ้าตำรวจซิมูแลนต์ก็กดระเบิดทันทีทำให้คามิพังไม่มีชิ้นดีทางด้านตำรวจซิมูแลนต์เนี่ยก็บุกเข้ามาภายในห้องนะเพื่อหวังจะจับตัวของโจชัวให้ได้แต่สิ่งที่ตำรวจเจอเนี่ยไม่ใช่โจชัวแต่คืออัลฟี่ตำรวจเนี่ยก็พยายามยิงปืน EMP นะให้อัลฟี่สลบเพื่อจะได้พาตัวอัลฟี่ให้ออกห่างจากโจชัวแต่ก่อนที่จะได้ยิงโจชัวก็บุกเข้ามาและยิงตำรวจหุ่น AI รวมถึงตำรวจซิมูแลนต์จนพังยับส่วนทางด้านดรูเนี่ยก็ตามเข้ามานะแล้วก็เห็นร่างของคามิเนี่ยภรรยา AI ของตัวเองเนี่ยพังไม่มีชิ้นดีก็เศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างมากแต่ตอนนี้ท่าไม่ดีแล้วต้องหนีไปจากที่นี่ก่อนโจชัวเนี่ยก็เลยบอกให้ดรูเนี่ยพาไปยังพิกัดที่มายาอยู่หน่อยพิกัดที่ว่าเนี่ยคือพิกัดของแหวนเพราะตอนที่โจชัวแต่งงานกับมายาเนี่ยโจชัวได้ให้แหวนวงหนึ่งกับมายาไว้แหวนวงนี้ติด GPS ไว้ไม่ว่ามายาอยู่ที่ไหนก็สามารถตรวจจับหาจนเจอและพิกัดของแหวนที่ดรูจับสัญญาณได้ก็ดันไปอยู่ที่บ้านเก่าของโจชัวที่โดนระเบิดไปเมื่อตอนต้นเรื่องนั่นเองพื้นที่แถบนั้นเป็นของพวกบรรดา AI ที่ต่อต้านชาติตะวันตกถ้าพวกมันเจอโจชัวแล้วก็รับรองโดนกระทืบเละไม่มีชิ้นดีข้อหาเป็นกบฏแต่โจชัวก็สนที่ไหนเพื่อตามหาเมียก็ไปยังพิกัดที่ว่านั่นแต่ก็ไม่เจอเมียนะเดินเข้าไปในบ้านเมียไม่อยู่มีแต่แหวนที่ถูกถอดทิ้งเอาไว้ดูที่ตอนแรกรออยู่ที่รถเนี่ยก็รีบวิ่งตามโจชัวมาที่บ้านเพื่อจะมาเตือนว่าพวกบรรดา AI เนี่ยได้แห่กันมาแล้วมันจับสัญญาณพวกเราได้พูดยังไม่ทันขาดคำดูก็โดนยานลบของฝั่ง AI ยิงจนเสียชีวิตแต่ก่อนที่ดูจะเสียชีวิตก็ได้อาศัยแรงเฮือกสุดท้ายบอกความจริงบางอย่างกับโจชัวว่าเมื่อตอนต้นเรื่องอ่ะที่แกโดนบุกบ้านเนี่ยคำสั่งเพื่อบุกเนี่ยมันมีมาเมื่อตอนเช้าและให้บุกเมื่อตอนเย็นนั้นเลยสาเหตุเป็นเพราะทาง US เนี่ยรู้ว่าเมียของโจชัวคือเนอร์มาตาโจชัวได้ยินแบบนั้นก็ช็อกมากๆอยากจะถามดูต่อว่าจริงๆแล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นอีกแต่ว่าดูก็สิ้นลมไปแล้วโจชัวก็เลยรีบอุ้มอัลฟี่วิ่งหนีออกจากบ้านนะเพื่อจะหนีจากบรรดา AI แต่ก็ไปไหนไม่พ้นเนี่ยนะก็โดนบรรดา AI อ่ะดักเอาไว้นำโดยฮารุนเนี่ยอดีต AI สหายเก่าของโจชัวซึ่งแค้นโจชัวเป็นอย่างมากที่ทรยศฮารุนเนี่ยก็สั่งให้ลูกน้องเนี่ยทุบโจชัวจนสลบนะแล้วก็ลากขึ้นเรือเพื่อจะพาตัวไปสอบปากคำระหว่างอยู่ในเรือนะโจชัวก็ถูกขังอยู่ในห้องขังบนเรือนะพอตื่นจากการสลบสไลด์มาได้เนี่ยก็เจอฮารุนเนี่ยยืนจ้าอยู่ด้านหน้าเลยก็เลยมีการพูดคุยกันเล็กน้อยฮารุนก็สงสัยว่าโจชัวเนี่ยจะเอาเด็กน้อยอัลฟี่เนี่ยไปทำอะไรโจชัวก็ตอบแต่เพียงว่าเขาต้องการเจอเมียเขาไม่ได้สนใจตัวอัลฟี่เลยแค่อยากจะเจอเมียฮารุนก็เลยบอกเลยว่าพวกทหารเนี่ยมันตามสะกดรอยแกเพื่อให้แกพาไปเจอตัวเนอร์มาตาพ่อของมายาเนี่ยคือเนอร์มาตาพอพ่อของเธอตายเธอก็ได้รับฉายาเนอร์มาตาต่อจากพ่อมายาได้เรียนรู้วิชาการสร้าง AI ทั้งหมดมาจากพ่อของเธอรู้ไหมการระเบิดของหัวลบนิวเคลียร์เมื่อ15ปีก่อนเนี่ย AI ไม่เป็นคนทำแต่มนุษย์เนี่ยเขียนโค้ดผิดและระเบิดมันระเบิดตุ้มขึ้นมาเองแล้วแม่งบ้วยว่าเป็นความผิดของ AI ถามว่า AI โกรธไหมไม่โกรธเลยการสู้กับชาติตะวันตกในครั้งนี้เพื่อความเป็นอิสระของบรรดา AI ถ้าพวกเราชนะคิดว่าเราจะทำอะไรชาติตะวันตกเหรอไม่ทำก็อยู่กันอย่างสันตินั่นแหละแต่พวกนั้นน่ะไม่ยอมอัลฟี่เนี่ยเป็น AI พิเศษที่มีความสามารถในการปิดเครื่องยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆได้มายาเนี่ยเป็นคนสร้างอัลฟี่ขึ้นมาสร้างตอนที่คบอยู่กับมึงนั่นแหละเพื่อจะทำลายโนแมดทิ้งให้ AI กับมนุษย์ได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติโจชัวที่ได้ฟังทุกอย่างมาจากฮารุนเนี่ยก็อึนแล้วอึนอีก
ฮารุนที่บอกทุกอย่างกับโจชัวแล้วก็คิดว่าไม่มีเรื่องอะไรต้องพูดกันแล้วนะก็ชักปืนมาจะยิงโจชัวให้ดับดินแต่ยังไม่ทันจะได้ยิงพวกที่อยู่บนด้านบนของเรือเนี่ยก็ตะโกนขึ้นมาด้วยความโวยวายว่าพวกโนแมดเนี่ยเจอฐานทัพของเราแล้วแล้วมันกำลังยิงมิสไซล์ถล่มฐานทัพฮารุนรีบวิ่งขึ้นมาดูเนี่ยก็เห็นหนึ่งในฐานทัพเนี่ยโดนมิสไซล์ของโนแมดยิงถล่มซะยับต่อหน้าต่อตาด้วยความแค้นต่อทหาร US ที่มีมากขึ้นกว่าเดิมฮารุนก็รีบลงไปชั้นใต้ดินเลยเพื่อจะยิงโจชัวทิ้งแต่พอลงไปชั้นใต้ดินเนี่ยปรากฏว่าโจชัวเนี่ยหนีออกมาแล้วอัลฟี่เนี่ยคนช่วยโจชัวออกมาหารุนนึกหาใหญ่เลยมันไปไหนวะมันหนีไปไหนวะปรากฏว่าก็หนีอยู่บนดาดฟ้าเรือนั่นแหละก็เลยไล่ยิงโจชัวโจชัวที่เห็นว่าท่าไม่ดีแล้วก็เลยโดดหนีลงทะเลและแอบเกาะใต้ท้องเรือขอติดสอยห้อยตามไปด้วยคนฮารุนนำเรือหรูชัยมิตรสัมพันธ์มาจอดเทียบท่าแถบสะพานมอนซึ่งเป็นฐานทัพของบรรดา AI นั่นเองพอมาถึงทุกคนที่นี่ก็กำลังวุ่นวายกับการปฐมพยาบาลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีของยานโนแมดมีทั้งหุ่น AI ที่คอยปฐมพยาบาลมนุษย์ที่ได้รับบาดเจ็บและมนุษย์ที่คอยปฐมพยาบาลหุ่นยนต์ AI ที่ได้รับบาดเจ็บเช่นกันมนุษย์และ AI อยู่ร่วมกันที่นี่อย่างสงบสุขทุกคนช่วยเหลือเกื้อกูลกันโจชัวที่เห็นภาพตรงหน้าก็เลยคิดถึงความอคติที่เคยมีต่อ AI ในสมัยก่อนโจชัวสะกดรอยตามอัลฟี่กับฮารุนเข้าไปในฐานทัพและบังเอิญได้ยินฮารุนแอบคุยกับลูกน้องว่าจะใช้งานอัลฟี่นี่แหละเป็นอาวุธสุดท้ายในการทำลายโนแมดตอนนี้อัลฟี่มีพลังไม่มากไม่สามารถควบคุมโนแมดจากระยะทางไกลได้มีทางเดียวคือต้องให้อัลฟี่เนี่ยขึ้นไปบนยานโนแมดให้ได้และสั่งหยุดการทำงานจากด้านบนลูกน้อง AI ของฮารุนก็ได้ถามขึ้นมาว่าและอัลฟี่จะรอดเหรอฮารุนก็บอกว่าเธอไม่รอดหรอกโจชัวได้ยินแบบนั้นก็แอบคิ้วกระตุกเล็กน้อยพอตกกลางคืนก็แอบย่องเข้าไปตามบ้านแล้วไปหาตัวอัลฟี่แล้วปรากฏว่าก็ไปเจอตัวอัลฟี่เนี่ยโดนฮารุนนอนกอดอยู่แต่ตอนนี้ฮารุนน่ะหลับอยู่แต่อัลฟี่อ่ะตื่นแอบยิ้มเลยว่ามาแล้วเหรอมาช่วยหนูแล้วเหรอโจชัวเนี่ยพยายามจะยื่นมือปิดสวิตช์ของฮารุนสวิตช์เนี้ยเป็นสวิตช์สแตนด์บายอยู่ที่หลังคอเมื่อกดแล้วหุ่นยนต์จะอยู่โหมดสแตนด์บายทันทีโจชัวเนี่ยก็เอื้อมือไปครั้งแรกได้ยินเสียงจิ้งจกทักจู่ๆๆๆตกกระจายไม่เคยได้ยินเสียงจิ้งจกก็พังะไปพักหนึ่งหลังจากนั้นก็ตั้งสติใหม่แล้วก็เอื้อมือไปปิดสวิตช์จนได้โจชัวจะได้รีบพาตัวอัลฟี่หนีซึ่งเป็นขณะเดียวกันกับที่บรรดาทหารของ US ได้เปิดฉากบุกถล่มฐานทัพที่สะพานมอนลูกน้องของฮารุนได้มาปลุกให้ฮารุนตื่นขึ้นมาอีกครั้งฮารุนเมื่อรู้ว่าตัวเองโดนโจมตีแล้วก็สั่งให้ลูกน้องเข้าสู่สถานการณ์การรบทันทีฮารุนและทหาร AI พยายามตั้งรับทหารของ US อย่างใจจดใจจ่อแต่ทหารและชาวบ้านทุกคนก็ต้องพบความสิ้นหวังเพราะทหาร US ได้ส่งยานลบขนาดใหญ่มาโจมตีถึง2ลำทหาร AI ผู้กล้าหาญรายหนึ่งได้ตั้งเวลาระเบิดและโยนใส่ล้อของยานลบขนาดใหญ่แต่ยังไม่ทันได้กดระเบิดหุ่น AI ผู้กล้าคนนั้นก็โดนยิงเสียก่อนเดชบุญที่ลิงน้อยตูดแดงเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างเลยวิ่งมาหยิบรีโมทจากหุ่น AI ที่เสียชีวิตและกดระเบิดทำให้ยานลบขนาดใหญ่โดนระเบิดจนพังไม่มีชิ้นดีทว่ายานลบอีกหนึ่งลำยังอยู่และมันได้ไล่ยิงทุกอย่างที่ขวางหน้าโจชัวและอัลฟี่เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างก็ได้แต่ยืนตกตะลึงอัลฟี่บอกให้โจชัวไปหาคนมาช่วยแต่โจชัวก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเลยบอกให้อัลฟี่หนีเถอะอยู่ไม่รอดแล้วอัลฟี่ที่พยายามจะช่วยผู้คนและ AI จะรีบวิ่งไปที่สะพานมอนเพื่อไปสนับสนุนทุกคนที่อยู่บนสะพานตอนนี้ทุกคนบนสะพานกำลังเจอสถานการณ์หน้าสินหน้าขวานเพราะไอ้เจ้ฮาวเวลเนี่ยได้สั่งหุ่นยนต์ G14 ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ระเบิดตัวเองให้วิ่งมาระเบิดทุกคนที่อยู่บนสะพานให้หมดหุ่นตัวแรกได้ระเบิดทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากหุ่นตัวที่2จึงถูกส่งมาติดๆทว่าอัลฟี่ก็โผล่มาดักหุ่นตัวที่2ที่กลางสะพานและใช้พลังหยุดหุ่นตัวที่2ทำให้ระเบิดไม่ระเบิดอยู่ชั่วคราวอาเจ้ฮาวเวลเนี่ยเห็นอัลฟี่เป้าหมายอยู่ที่กลางสะพานก็สั่งให้ลูกน้องเนี่ยไปชิงตัวหรือไปทำลายมันก็ได้จัดการซะให้เรียบร้อยลูกน้องของซือเจ้เนี่ยก็ยิงนะจนอัลฟี่เนี่ยได้รับบาดเจ็บแต่ว่าโจชัวเนี่ยปีนสะพานมอนขึ้นมาทันนะก็รีบเข้าปกป้องอัลฟี่และยิงสวนลูกน้องของซือเจ้ซึ่งเป็นอดีตเพื่อนร่วมงานของตนจนดับดิ้นส่วนอัลฟี่เนี่ยพอได้รับบาดเจ็บปุ๊บพลังพิเศษที่หยุดไอหุ่นยนต์ระเบิดไว้เนี่ยก็เลิกทำงานทำให้หุ่นยนต์เนี่ยเริ่มนับถอยหลังอีกครั้งโจชัวเห็นแบบนั้นก็รีบคว้าอัลฟี่วิ่งหนีออกจากสะพานมอนเลยแล้วก็รอดมาได้อย่างเฉียดฉิวนะฮารุนที่เห็นโจชัวได้ยิงทหาร US แถมยังช่วยอัลฟี่ไว้อีกก็เชื่อแล้วว่าโจชัวไม่ได้คิดร้ายโจชัวเนี่ยบอกฮารุนนะไว้หาทางช่วยอัลฟี่หน่อยฮารุนก็เลยต้องพาโจชัวและอัลฟี่เนี่ยเดินทางไปหาเนอร์มาต้าหุ่นยนต์ส่วนใหญ่ที่เหลือเนี่ยก็ต้องอยู่รับมือกับบรรดาทหาร US ที่สะพานมอนแห่งนี้ระหว่างที่โจชัวนั่งเรือเดินทางกับฮารุนเพื่อไปหาเนอร์มาต้า
ฮารุนก็ได้เล่าความจริงอีกอย่างให้กับโจชัวได้ฟังว่าอัลฟี่ถูกสร้างขึ้นมาโดยมีตัวอ่อนในท้องของมาย่าเป็นต้นแบบจะเรียกว่าโจชัวคือพ่อของอัลฟี่ก็คงไม่ผิดไม่ว่าจะชอบหรือไม่โจชัวก็ขึ้นเรือลำเดียวกับพวกฮารุนเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮารุนได้พาโจชัวและอัลฟี่ไปที่วัดทันทอนเพื่อไปหาเนื้อมาตาทางด้านเจ๊ฮาวเวลก็จับลูกน้องฮารุนมาสอบปากคำจนรู้ว่าพวกโจชัวเดินทางไปหาเนื้อมาตาที่วัดทันทอนพระของที่วัดนี้คือ AI และซิบูแลนเนื้อมาตาหรือมาย่าอยู่ที่โบสถ์ของวัดแห่งนี้ซึ่งโจชัวก็ต้องพบกับความจริงอันน่าตกตะลึงว่ามายาอยู่ในสภาวะเป็นเจ้าหญิงนิทราเธออยู่ระหว่างความเป็นและความตายเธอไม่สามารถจะฟื้นขึ้นมาได้และเธอก็ไม่สามารถตายเองได้เช่นกันมายาต้องตายเพื่อที่จะเกิดใหม่แต่บรรดา AI หรือซิมูแลนไม่สามารถจะเป็นผู้ลงมือฆ่าชีวิตของเนอร์มาต้าได้เพราะเนอร์มาต้าเปรียบเสมือนผู้สร้างและพระเจ้าของบรรดา AI และซิมูแลนอัลฟี่นอนกอดร่างของมายาแม่ของเธออัลฟี่ขอร้องโจชัวขอให้พาแม่ของเธอไปสวรรค์ทีโจชัวร้องไห้ด้วยความเศร้าโศกเสียใจและตัดสินใจปิดสวิตช์เครื่องช่วยชีวิตของมาย่าทำให้มาย่าเสียชีวิตในที่สุดขณะที่ทุกคนกำลังเศร้ายานโนแมดก็โผล่มาที่วัดทันทอนบรรดาทหารของ US ได้เข้าโจมตีทุกคนที่วัดทันทอนส่วนอเจฮาเวลกับลูกน้องเนี่ยก็เดินทางขึ้นมาที่โบสถ์และก็รีบหยิบอุปกรณ์ถ่ายทอดจิตสำนึกนะเพื่อถ่ายทอดจิตสำนึกของเนอร์มาต้าเนี่ยเอาไว้ใน USB ฮาเวลบอกให้โจชัวเนี่ยส่งตัวของอัลฟี่มาซะดีๆและจะไม่แฉโจชัวและจะให้โจชัวเนี่ยกลับไปในฐานะฮีโร่ผู้กำจัดเนอร์มาต้าได้โจชัวก็เลือดขึ้นหน้าแล้วก็ด่าเลยมึงหลอกกูว่าเมียกูยังมีชีวิตอยู่มึงหลอกให้กูพามึงมาที่นี่ฮาเวลก็บอกใช่แล้วไงอ่ะทันใดนั้นฮารุนก็โผล่มาที่โบสถ์และถือปืนเตรียมยิงใส่ฮาเวลแต่ลูกน้องของฮาเวลก็มาสมทบไปนั้นแล้วก็ชักปืนขึ้นมาขู่ฮารุนเอาไว้แต่ฮารุนเนี่ยถามว่าสนไหมก็ไม่สนนะก็ยิงปืนใส่ฮาเวลเข้าไปเต็มฮารุนเนี่ยเลยโดนลูกน้องของฮาเวลยิงสวนเข้าไปจนอกเป็นรูส่วนฮาเวลเนี่ยเจ๊เนี่ยรู้สึกไม่เจ็บไม่คันเลยคิดว่ากระสุนเนี่ยคงพลาดเป้านะแต่ที่ไหนได้แต่ที่ยิงไปมันไม่ใช่กระสุนนี่แหละครับท่านมันคือระเบิดแต่อัลฟี่ก็หวังดีไงได้ใช้พลังหยุดระเบิดไว้ไม่ให้ระเบิดทำให้ซือเจ๊เนี่ยไม่โดนระเบิดตายแต่ลูกน้องเนี่ยก็หวังดีไงเห็นอัลฟี่เนี่ยทำมือเหมือนจะใช้พลังก็เลยพยายามเอาปืนเนี่ยยิงไล่อัลฟี่เนี่ยให้หยุดใช้พลังอีเจ๊เนี่ยรู้ว่าอัลฟี่ใช้พลังหยุดระเบิดไว้ก็เลยด่าโดนเลยอีฮ่าพวกมึงหยุดไหนสัตว์พูดยังไม่ทันสิ้นเสียงอัลฟี่ที่เสียสมาธิก็หยุดใช้พลังกระทันหันทำให้ระเบิดตุ้มอีเจ๊ฮาเวลพร้อมลูกน้องตายขาทีส่วนฮารุนเคนวาตานาเบ้ของเราเนี่ยเหรอไม่ตายลุกขึ้นมาและไปบู๊กับโนแมดต่อทั้งที่อกเป็นรูนั่นแหละกูก็นึกว่าจะไปแบบก็ซีล่าแล้วโจชัวเนี่ยก็ได้หยิบ USB นะที่เก็บเอาจิตสำนึกของมาย่าเนี่ยติดมือออกมาด้วยและพยายามพาอัลฟี่เนี่ยหนีออกจากวัดทันทอนแต่ระหว่างทางที่หนีลงมาจากวัดเนี่ยก็บรรดาเจอกับทหาร US ทันทีทหารพวกเนี้ยรู้จักกับโจชัวเป็นอย่างดีแต่ไม่รู้ว่าโจชัวเนี่ยช่วยอัลฟี่พอเห็นโจชัวอุ้มอัลฟี่มาก็คิดว่าเอ้ยฮีโร่ผู้ฆ่าเดอร์มาต้าก็เลยพยายามช่วยโจชัวพาโจชัวเนี่ยขึ้นยานแต่พอดีทหารเนี่ยจับโจชัวแยกกับอัลฟี่โจชัวก็เลยโวยวายเลยว่าเอาเด็กมาอย่าเอาไปไหนแต่ทหารเนี่ยก็จับแยกออกไปโจชัวเนี่ยถูกพาพบกับนายพลแอนดรูนะนายพลแอนดรูเนี่ยบอกว่าคุยกับอัลฟี่แล้วอยากจะให้ปิดเครื่องแต่โดยดีแต่เธอไม่ยอมอ่ะเราจะสามารถใช้วิธีเจ็บๆก็ได้แต่ยังไม่อยากจะใช้วิธีรุนแรงไงเลยขอให้โจชัวเนี่ยพูดให้หน่อยเพราะอัลฟี่เนี่ยฟังแต่โจชัวนายพลแอนดรูเนี่ยก็เลยเอาปืน EMP อ่ะให้กับโจชัวไปให้โจชัวเป็นคนปิดสวิตช์อัลฟี่ด้วยตัวเองแต่โจชัวก็มีแผนนะก็แอบกระซิบกับอัลฟี่เนี่ยให้อัลฟี่เนี่ยอยู่ในโหมดสแตนบายเพื่อให้หลอกว่าตัวเองเนี่ยตายแล้วพออัลฟี่ถูกส่งไปทำลายทิ้งนะก็ให้อัลฟี่เนี่ยตื่นขึ้นมาแล้วดับเครื่องยนต์รถขนส่งทั้งหมดทำให้ขบวนรถขนส่งอัลฟี่ไปทำลายทิ้งเนี่ยเละพังไม่เป็นท่าหลังจากนั้นอัลฟี่และโจชัวก็หนีไปทางสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์หรือว่าบางซื่อและแอบโดดขึ้นรถไฟฟ้า BTS สายสีแดงเพื่อไปยังสนามบินดอนเมืองแต่ในเรื่องเขียนว่าสนามบิน LA ก็ LA ละกันและแอบโดดขึ้นเครื่องบินเที่ยวถัดไปยังนิคมดวงจันทร์
ท่านนายพลเนี่ยรู้ว่าอัลฟี่กับโจชัวเนี่ยแอบขึ้นเครื่องบินไปแล้วก็เลยสั่งให้เที่ยวบินทุกเที่ยวเนี่ยย้อนกลับมาที่สนามบินอีกครั้งและโจชัวเนี่ยบอกให้อัลฟี่เนี่ยใช้พลังหน่อยควบคุมเครื่องบินเองเลยไปยังโนแมดอัลฟี่ก็จัดให้ใช้พลังควบคุมเครื่องบินให้เครื่องบินไปจอดเทียบท่าอยู่บนยานโนแมดนายพลเนี่ยรู้ว่าอัลฟี่และโจชัวเตรียมเข้าโนแมดนะเลยสั่งให้ทหารไปดักรอเลยพอยานเทียบท่าปุ๊บใกล้ผู้โดยสารเนี่ยทยอยกันออกมาแต่ก็ไม่มีโจชัวกับอัลฟี่อยู่อะทหารเนี่ยก็เลยโยนระเบิดควันเข้าไปแล้วก็บุกเข้าไปในยานบุกเข้าไปหาตัวโจชัวแล้วก็อัลฟี่แวบแรกเนี่ยทหารเข้าไปในยานก็ไม่เจอตัวทั้ง2คนนะอาจจะเป็นเพราะระเบิดควันที่โยนเข้าไปเนี่ยทำให้2คนเนี่ยแอบพรางอยู่ในระเบิดควันแต่ทหารเนี่ยก็พบว่าชุดอวกาศเนี่ยหายไปก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะหายไปไหนวะปรากฏว่าโจชัวเนี่ยใส่ชุดอวกาศและแอบดึงสลักประตูฉุกเฉินให้เปิดออกทำให้ทุกอย่างในเครื่องบินเนี่ยโดนดูออกไปด้านนอกทั้งหมดเพราะว่ายานโนแมดอ่ะอยู่สูงเหนือระดับชั้นบรรยากาศซึ่งปราศจากออกซิเจนนั่นเองพอนายพลเห็นว่าเอ้ยตอนนี้โดนบุกได้แล้วก็สั่งเลยให้ยานโนแมดเนี่ยก่อนที่มึงจะพังเนี่ยมึงยิงมิสไซล์เดี๋ยวนี้เลยล็อกเป้าฐาน AI ทุกแห่งทั่วโลกและยิงมิสไซล์ถล่มทันทีโจชัวจึงวางแผนกับอัลฟี่บอกให้แยกกันไปทำงานคนละอย่างให้อัลฟี่วิ่งไปที่ห้องควบคุมและให้หยุดการทำงานของยานโนแมดให้ได้ส่วนโจชัวจะกระโดดไปที่มิสไซล์แล้ววางระเบิดที่มิสไซล์เพื่อจะจุดชนวนให้ยานโนแมดโดนระเบิดจากมิสไซล์จนพังยับไปเป็นท่าก่อนจะแยกกันไปนะโจชัวเนี่ยก็ให้ USB ที่บันทึกความทรงจำของมาย่าให้อัลฟี่แขวนไว้แล้วบอกว่าเราต้องทำสิ่งนี้ด้วยกันมันเป็นความปรารถนาของแม่ทั้งสองแยกกันไปทำหน้าที่อัลฟี่หยุดยานโนแมดเอาไว้ได้แป๊บหนึ่งทำให้โจชัวมีเวลาพอที่จะวางระเบิดให้มันระเบิดได้ในอีก10นาทีพอเสร็จสิ้นภารกิจทั้งสองจึงกลับมาที่จุดนัดพบแต่ว่าอัลฟี่เนี่ยดันวิ่งออกนอกเส้นทางดันวิ่งไปที่ห้องสร้าง AI ซึ่งในห้องสร้าง AI เนี่ยก็มีหุ่นซิมูแลนต์ที่หน้าตาเหมือนมาย่าไม่มีผิดเพี้ยนจนอัลฟี่เนี่ยเห็นและตกตะลึงว่านี่คือแม่เหรอเกยลากหุ่นซิมูแลนต์เนี่ยออกมาและเอา USB ความทรงจำของมาย่าเนี่ยเสียบเข้าไปในหุ่นซิมูแลนต์เพื่อถ่ายทอดความทรงจำของแม่เข้าไปในหุ่นอัลฟี่ยืนรอด้วยความหวังว่าแม่จะฟื้นขึ้นมาแต่รอนานเท่าไหร่ก็ไม่ฟื้นมาสักทีจึงตัดใจและวิ่งกลับที่จุดนัดพบเพื่อไปพบกับโจชัวซึ่งโจชัวเนี่ยก็แทบจะขาดอากาศตายอยู่แล้วเพราะมัวแต่รออัลฟี่เนี่ยแหละพออัลฟี่มาก็เลยช่วยซะหน่อยก็ช่วยปิดห้องความดันนะแล้วก็เปิดอากาศเข้าทำให้โจชัวเนี่ยมีอากาศหายใจส่วนอัลฟี่เนี่ยก็วิ่งไปเตรียมยานหนีฉุกเฉินเพื่อจะพาโจชัวและตัวเองเนี่ยหนีออกไปจากยานโนแมดด้วยกันก่อนมันจะระเบิดแต่นายพลเนี่ยเห็นจากกล้องวงจรปิดนะว่าอัลฟี่เนี่ยพยายามหนีด้วยกระสวยอวกาศฉุกเฉินจึงสั่งให้ลูกน้องเนี่ยควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ปลาหมึกจากทางไกลให้จัดการกับอัลฟี่ทิ้งซะและอีนายพลเนี่ยก็ต้องมาลุ้นกันต่อว่าจรวดมิสไซล์ยิงไปก่อนหน้าเนี่ยมันจะถึงเป้าทันก่อนที่ยานโนแมดจะพังไหมเพราะถ้ายานโนแมดพังก่อนจรวดมิสไซล์ก็จะไม่ทำงานเป็นจรวดด้านในที่สุดหุ่นยนต์ปลาหมึกเนี่ยพยายามคว้าเท้าของอัลฟี่ไว้นะแต่อัลฟี่เนี่ยก็ปิดประตูกระสวยอวกาศได้ทำให้หนวดปลาหมึกข้างหนึ่งอ่ะโดนหนีบขาดแต่ประตูกระสวยอวกาศเนี่ยขัดข้องทำให้ไม่สามารถเปิดได้แต่ไอ้หนวดปลาหมึกเนี่ยก็ไม่ยอมหยุดนะพยายามจะพังกระสวยอวกาศให้ได้นะโจชัวก็เลยพยายามดึงความสนใจนะไอ้เจ้าปลาหมึกเนี่ยจะได้ไม่พังกระสวยอวกาศของอัลฟี่ก็เลยเปิดประตูแอร์ล็อกให้ตัวเองเนี่ยโดนพี่หนวดปลาหมึกจับซะงั้นน่ะสุดท้ายก็หนีไม่พ้นต้องพึ่งพลังพิเศษของอัลฟี่ให้อัลฟี่เนี่ยช่วยหยุดการทำงานของอีหนวดปลาหมึกหน่อยซึ่งทำไมไม่ทำแต่แรกวะพอหมดปัญหาจากหนวดปลาหมึกโจชัวก็พยายามจะเปิดกระสวยอวกาศอัลฟี่นะแต่เนื่องจากประตูมันขัดข้องเนี่ยไม่ว่ายังไงก็เปิดไม่ได้แถมระเบิดที่ตั้งไว้เนี่ยก็เริ่มทำงานแล้วทำให้ยานโนแมดเนี่ยค่อยๆระเบิดทีละส่วนทีละส่วนทีละส่วนส่วนจรวดมิสไซล์ที่ยิงไปบนโลกเพื่อทำลายฐานของ AI เนี่ยพอยานโนแมดระเบิดจรวดมิสไซล์ก็ด้านไม่สามารถจะทำงานได้โจชวงตัดสินใจล่ำลาอัลฟี่และปล่อยกระสวยอวกาศของอัลฟี่ให้กลับไปยังพื้นโลกเพื่อให้อัลฟี่มีชีวิตรอดต่อไปโจชัวจึงใช้ชีวิตที่เหลืออยู่เดินเตร่ในยานโนแมดก่อนที่มันจะระเบิดจนหมดโจชัวได้บังเอิญไปจ้ากับซิมูแลนต์ของมาย่าที่ทางอัลฟี่ได้ถ่ายทอดจิตสำนึกเอาไว้ก่อนหน้านี้ทั้งสองโผล่เข้ากอดกันด้วยความดีใจและได้ใช้เวลาช่วงสุดท้ายในชีวิตร่วมกันอัลฟี่กลับไปยังพื้นโลกได้สำเร็จยานโนแมดพัง AI และนิวเอเชียชนะการต่อสู้ในครั้งนี้ทุกคนเฉลิมฉลองกันและตะโกนกู่ร้องว่าเนอร์มาต้าอย่างมีความสุข The Creator จบบริบูรณ์ก็จบกันไปแล้วนะกับ The Creator ตอนดูอยู่ในโรงหนังเนี่ยก็คิดว่ามันต้องได้10แน่เลย
แต่คะแนนมันก็ลดหลั่นลงมาเรื่อยๆตามเวลาที่ดูไปในโรงหนังนะเบื้องต้นเนี่ยผมชอบนะ CG ทำได้ดีฉากต่อสู้ทำได้ดีหนังเนี่ยทำได้เข้มข้นนะออกมานี่ก็ข้นเลยอ่ะดราม่าแบบจัดๆเลยใครที่ไม่ชอบหนังดราม่าเนี่ยอาจจะไม่ชอบเรื่องนี้นะเพราะเปิดมาก็เรียกว่าดราม่าเลยก็ว่าได้ฉากแอคชั่นพอจะมีบ้างในช่วงหลังๆหรือช่วงต้นๆเนี่ยก็มีประปายเข้ามาเรื่อยๆไม่ได้ดีไม่ได้แย่มากช่วงฉากแอคชั่นนี่ก็คล้ายๆกับการดู Star Wars แหละไม่ค่อยแตกต่างกันมากเท่าไหร่แต่สิ่งที่ทำให้คะแนนจาก10เนี่ยมันลดหลั่นลงมาเรื่อยๆก็คือปมของเนื้อเรื่องเช่นบรรดา AI เนี่ยไม่อยากให้โจชัวไปเจอเนอร์มาต้าทำไมอ่ะทำไมถึงเจอไม่ได้ทั้งนั้นที่จริงๆแล้วเนอร์มาต้าหรือว่ามาย่าเนี่ยมันก็อยากให้ตายอยู่แล้วอาจจะได้ไปเกิดใหม่ก็ให้ไปเจอดิก็ไม่เห็นเสียหายอะไรนี่ก็เนอร์มาต้าตายแต่อุปกรณ์สังหารที่เนอร์มาต้าสร้างไว้ยังอยู่เรื่องมันก็ดำเนินต่อไปได้อ่ะก็ไม่เห็นจะเป็นต้องไปห้ามเจอเนอร์มาต้าเลยจะบอกว่าถ้าโจชัวเจอเนอร์มาต้าแล้วก็จะฆ่าอัลฟี่ทิ้งก็ไม่น่าหรอกเพราะว่าอัลฟี่ก็คือลูกโจชัวต่อมาคือตอนหลังเนี่ยมนุษย์เนี่ยบอกว่าเฮ้ยยิงขีปนาวุธจากโนแมดใส่ฐาน AI ทั้งหมดในโลกเลยเอ้าถ้ามึงรู้แต่แรกแล้วทำไมมึงไม่ยิงแต่แรกวะทำไมต้องรอให้อัลฟี่ขึ้นไปบนโนแมดก่อนแล้วค่อยยิง3เนี่ยคืออีเจฮาวเวลเนี่ยตามพวกบรรดาโจชัวเนี่ยมาถึงสะพานมอนได้คำถามคือรู้ได้ไงไม่บอกว่าสะกดรอยหรือสแกนถ้าสแกนแล้วมึงใช้เวลา15ปีมึงน่าจะเจอแต่แรกแล้วป่ะมันก็ตั้งกระโจงฉางขนาดนั้นแล้วก็ถล่มให้เละไปเลยดิก็จบแล้วดิต่อมาคือตอนอัลฟี่โดนยิงได้รับบาดเจ็บพาไปหาเดอร์มาต้าเพื่อรักษาพาไปหาเดอร์มาต้าจริงแต่โคม่าอยู่อ่ะไม่ได้สติอยู่อ่ะแล้วหายได้ไงวะใครรักษาพระเหรอก็ได้นะแต่บอกไปหาเดอร์มาต้าก็น่าจะเดอร์มาต้ารักษาป่ะอันนี้ก็ไม่รู้กันอีกเรื่องนึงคืออีเจฮาเวลเนี่ยรู้ว่าต้องไปวัดทันทอนโดยการสอบปากคำจากลูกน้องของฮารุนลูกน้องของฮารุนเป็น AI ยังไงก็รู้ตัวเองต้องตายอ่ะ AI ทำเพื่อมนุษย์อ่ะแล้วก็น่าจะปกป้องพวกบรรดาพวกของตัวเองด้วยทำไมจึงยอมบอกฮาเวลได้ง่ายอย่างนั้นว่าพวกโจชัวและฮารุนเดินทางไปที่วัดทันทอนทำไมถึงทรยศพวกตัวเอง AI มันควรจะซื่อสัตย์มากกว่ามนุษย์หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกจุดนึงอันนี้ต้องบอกว่าตอนดูแล้วมันรู้สึกตะหงิดตะหงิดเข้ามาในหัวพอดีนะไม่ได้มานั่งคัดหาว่าจุดไหนเป็นจุดที่ผิดนะพอมันเจอจุดที่รู้สึกว่ามันตะหงิดตะหงิดมันก็เลยทำให้คะแนนเนี่ยลดหลั่นลงมาตอนแรกที่จะให้10มันเลยอยู่ที่ประมาณ 9.2 ครับผมให้คะแนนประมาณนี้นะเพราะว่าอะไรผมว่า CG อ่ะมันดี CG ทำออกมาดีหนังเนี่ยเป็นหนังสไตล์อวกาศแบบ Star Wars ฟิลมันได้ Star Wars Star Wars แบบต้องเรียกว่าเอเชีย Star Wars ซึ่งเอาจริงๆผมว่าน่าจะมีฝรั่งหลายคนเนี่ยที่ไม่ชอบเหมือนกันนะเพราะบทเด่นของเรื่องเนี่ยมันก็มาอยู่ในประเทศไทยมันอยู่ในประเทศฝั่งเอเชียอย่าลืมว่ามันมีเรื่องการไม่ชอบคนเอเชียด้วยเหมือนกันเขาอาจจะมองว่าโอ้ The Creator เหรอแม่งก็คือเอเชีย Star Wars ไม่อาจจะทำให้เขาไม่ชอบก็ได้อีกส่วนหนึ่งที่ผมชอบเรื่องนี้ก็คือการที่ถ่ายทำที่ประเทศไทยเยอะนี่แหละมันเป็นข้อดีที่คนเอเชียชอบว่าถ่ายทำบ้านเราเนี่ยโอ้โหประเทศไทยโคตรสวยเลยผมจะบอกงี้ครับว่า The Creator เนี่ยจะเรียกว่าเป็นหนังที่ถ่ายทอดความเป็นไทยออกมาได้มากกว่าหนังไทยหลายเรื่องอีกผมรู้สึกตั้งนานแล้วครับว่าหนังไทยอ่ะการจะสื่อออกมาให้มันดูเป็นอินเตอร์โดยที่ยังคงเป็นความเป็นไทยเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นยักษ์ไม่จำเป็นต้องเป็นรามเกียรติ์แต่ใส่ฟิลลิ่งใส่อะไรที่รู้สึกว่ามึงดูแล้วเป็นไทยอ่ะอย่าง The Creator เนี่ยบ้านเมืองคนวิถีชีวิตการพูดคุยคุณเห็นแล้วว่ามันเป็นไทยมันดูแล้วว่ามันมีความเป็นไทยคุณไปดูดิย้อนเอาส่วนใหญ่หนังที่พยายามสื่อให้ต่างชาติเห็นว่ามันคือไทยเขาก็จะใส่อะไรรามเกียรติ์ใส่ยักษ์ใส่หนุมานใส่ทศกัณฐ์เกลอแล้วอะ Creator จึงเป็นหนังฝรั่งที่มีกลิ่นอายความเป็นไทยมากกว่าหนังไทยที่พยายามสร้างเป็นความเป็นไทยในหลายเรื่องครับเรื่องนี้อยากให้ไปดูจริงครับถ้าใครไม่ชอบดราม่าก็อาจจะข้ามก็เลยนะแต่ส่วนตัวแล้วผมรู้สึกว่าหนังมันเข้มข้นแอคชั่นดีดราม่าก็ดีไม่ค่อยมีช่วงเว่นเว้อมากช่วงเว่นเว้อก็มีตอนที่นึกถึงเมียเนี่ยจะเว่นเว้อหน่อยยิ่งใครอยากจะดูความเป็นไทยอยากดูบ้านเมืองไทยอยากดูว่าต่างชาติเขาถ่ายทอดบ้านเราเป็นยังไงนะไปดูเลยครับสวยถ่ายทอดออกมาได้ดีนักแสดงไทยก็เยอะตัวประกอบไทยก็เยอะใช้คำไทยกันช่วงเชงช่วงเชงเลยดูไปก็อดอมยิ้มไปไม่ได้แล้วก็รู้สึกภูมิใจในความเป็นไทยเยอะมากเลยครับเอาล่ะใครไปดู The Creator มาแล้วคิดอย่างไรบ้างคอมเมนต์คุยกันได้นะครับส่วนใครยังไม่ดูอย่าลืมไปอดหนุนกันที่โรงหนังใกล้บ้านท่านนะครับสนุกจริงๆส่วนเรื่องของคลิปใครดูคลิปนี้แล้วชอบไม่ชอบฝากคอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับ
ว่ารู้สึกยังไงคลิปนี้ยาวหน่อยนะรายละเอียดของครีเอเตอร์มันเยอะจริงๆใจตอนแรกก็กะจะข้ามแหละแต่อ่ะไหนๆก็ไหนแล้วเอาเต็มๆเลยละกันเอาล่ะสำหรับวันนี้กับผมนพพร Channel นพพรลองไปเลยขอลาไปก่อนครับใครดูคลิปดูแล้วชอบอย่าลืมฝากกด Subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นอนหลับฝันดีครับบ๊ายบาย